จะไล่แล้วหรอคะอย่าเพิ่งไล่เลยค่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้ความเกลียดชังหรือว่าความรุนแรงเข้าหาเอางี้ดีกว่าคุณไม่ต้องสืบหรอกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคุณจะทำอะไรบ้างและผมก็ไม่เคยผิดคำพูดผมก่อนสิ้นปีนี้หรือต่อต้นปีหน้าเนี่ยผมจะทำ3เรื่องคุณจดไว้ดีๆนะแล้วคุณไปดังงานนายคุณนะแล้วก็ไม่ต้องดักฟังโทรศัพท์อะไรทั้งสิ้นนะฮะเรื่องแรกผมจะไปยื่นหนังสือที่นายกรัฐมนตรีให้โปรดกรุณาติดตามเรื่องราวที่ผมถูกลอบยิงเมื่อวันที่17เมษายน2552ไม่จบสิ้นสักทียังหาคนร้ายไม่ได้มีแต่หมายจับเรื่องที่สองเรื่องไอ้หม่องทั้งหลายเรื่องพม่าผมจะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอีกทำไมเราถึงมีพม่าเต็มเมืองที่ไม่ถูกกฎหมายเรื่องที่สามเนี่ยต้องประมาณไตรมาสแรกปีหน้าเพราะผมจะปล่อยรัฐบาลนี้ทำงานสักพักหนึ่งกับฮะพอพักหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีความเละเทะตรงไหนไม่เข้าที่เข้าทางตรงไหนผิดจริยธรรมตรงไหนผมจะรวบรวมทั้งหมดเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ควรจะอยู่ต่อไปเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือการซ้อมเดินเรื่องที่สามคือการเดินจริงผมบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไทยไทมส์เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่ผมจะทิ้งเอาไว้ให้กับสังคมไทยแต่การจัดการเดินนั้นจะเป็นการเดินครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมทำงานได้เดือนเดียวเองจะไล่แล้วหรอจะไล่แล้วหรอคะอย่าเพิ่งไล่เลยค่ะยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณสนธิเลยนะคะพร้อมอยู่แล้วค่ะวันนี้เราเป็นรัฐบาลเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดคุยกับทุกภาคส่วนอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำให้ประเทศชาติสงบสุขเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าสงบสุขเนี่ยประเทศคนไทยมีความสุขแล้วเนี่ยต่างประเทศก็จะมาลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญค่ะแนะนำหน่อยค่ะยังไงดีแนะนำหน่อยค่ะให้ประเทศชาติสงบสุขช่วยกันด้วยยังไงดีนะคะได้หมดพร้อมเพราะว่าไม่พร้อมมีเรื่องอยู่แล้วนะคะไม่คิดจะบอกว่าจะไปสู้อะไรที่มันไม่ใช่นอกเหนือจากนี้คือจริงๆแล้วตัวของดิฉันเองแล้วก็รัฐบาลด้วยนะคะโฟกัสในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเชื่อจริงๆว่าถ้าเศรษฐกิจดีคนไทยมีฐานะที่รวยขึ้นสบายขึ้นมูททุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็เราก็จะไม่ได้อยากจะมีเรื่องหรืออะไรเพราะว่าเราก็ต้องรู้สึกว่าถ้าประเทศชาติมันดีมันพร้อมเดินต่อเศรษฐกิจมันไปก็นั่นแหละคือสิ่งที่มันก็อยากให้เป็นนะคะไม่ได้คิดเรื่องการลงถนนเลยอะค่ะก็คิดว่าถ้าจริงๆต้องขนาดถึงว่าลงถนนกันจริงมาคุยกันก่อนก็ได้นะคะว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันน่าจะคุยกันได้อะค่ะเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ความเกลียดชังหรือว่าความรุนแรงเข้าหาคิดว่าทุกท่านคุยกันได้อยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มาจากหลายพรรคเราก็คุยกันได้นะคะโอเคขอบคุณมากทุกคนก็งั้นถ้าสมมติว่าปี2019ที่แต่งงานไปถ้าเปลี่ยนนามสกุลอาจจะมีปัญหาใช่ไหมคะไม่ทราบเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ไม่อยากให้มีเรื่องนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากไปแล้วค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ